ว่าการเกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านวันนี้นะฮะในที่สุดวันนี้นั้นก็เป็นวันที่คุณทักษิณนั้นเดินทางกลับมาเหยียบมาตุภูมิอีกครั้งนึงหลังจากออกไปครั้งล่าสุดก็คือปี2551นะฮะวันนี้ผมก็นั่งรอไปเรื่อยๆใจนึงก็คิดว่าเอ๊ะจะมาหรือเปล่าแต่ก็มาจริงๆแล้วมาจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าปรากฏตัวกับบรรดาคนที่ไปรอรับเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3นาทีเท่านั้นนี่คือภาพตอนเดินออกมาเดินออกมาพร้อมกับลูกทั้ง3คนนะฮะหลานไม่ออกลูกเขยไม่ออกอยู่ข้างในพอมาถึงก็ทำการเคารพสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีคุณแพทองธารชินวัตรนั้นมอบพวงมาลัยพวงนี้ให้จากนั้นถวายและก้มลงกราบไม่กราบพื้นดินเหมือนเมื่อปี51นะฮะแต่เป็นการสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10แทนจากนั้นหันหน้าไปปั๊บแล้วสวัสดีบรรดาคนที่มารอรับคนที่มารอรับนั้นก็จะมีคุณประเสริฐจันทรรวงทองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยฮะชัดเจนนะครับแล้วก็บรรดานักการเมืองอีกมีคุณวราวุฒิศิลปอาชาก็ไปด้วยคุณสนธยาคุณปลื้มก็ไปด้วยแล้วก็มาโบกไม้โบกมือทักทายประชาชนเท่านี้อ่ะมุมนี้ดีมุมกล้องนี้เราได้มุมกล้องที่ดีนะฮะเป็นมุมกล้องที่ไม่ต้องตีความมุมกล้องบางสำนักข่าวก็ตีความไปมั่วไปหมดอย่าไปคิดอะไรมากคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งจุดประกายการทะเลาะกันมุมข่าวเสาบางมุมอะไรก็ไม่รู้อะคิดกันมากเกินไปอ่ะนี่เท่านี้ครับแล้วก็ไปเลยนะฮะเราก็ได้เห็นแล้วล่ะเอาว่าอย่างน้อยมีหลักฐานว่าคุณทักษิณชินวัตรนั้นเดินทางกลับมารับโทษจริงๆที่กรุงเทพมหานครจากนั้นขึ้นรถเดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงจากสนามหลวงตรงนั้นใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงฮะประมาณสัก40นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วจากนั้นก็อยู่ในนั้นนะฮะการอยู่ในนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะทราบได้แล้วก็ไม่มีใครทราบได้ก็จะมีแต่บรรดาลูกๆหลานๆญาติๆแต่ว่าก็จะมีนักการเมืองบางคนวันนี้ได้สิทธิ์ที่จะไปเยี่ยมซึ่งน่าจะเป็นการแจ้งสิทธิ์นะฮะว่าเป็นยังไงคราวนี้เรามาดูโทษกันหน่อยนะครับว่าคุณทักษิณนั้นวันนี้ศาลท่านอ่านคำพิพากษาแบบย่อให้ฟังเนื่องจากคำพิพากษาแบบเต็มนั้นอ่านลับหลังไปแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเวลาคุณอ่านข่าวนั้นคุณก็ต้องรู้แล้วก็ทราบด้วยว่าหลังจากที่คุณทักษิณได้ออกจากประเทศไทยไปเมื่อนู้นปี51มีนักการเมืองหลายคนออกจากประเทศไทยไปผมไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปกระทบเขาก็ปล่อยเขาอยู่เมืองนอกไปถ้าเขายังไม่มาแต่คุณทักษิณกลับมาคดี Exim Bank จำคุก3ปีคดีหวยบนดินจำคุก2ปีให้นอมินีถือหุ้นชินคอปนั้นจำคุก5ปีนะฮะนับโทษซ้อนกันก็คือ2คดีแรกนะฮะ3กับ2นะครับ3กับ2นับโทษซ้อนกันปั๊บก็นับแค่3มาบวกกันกับคดีที่3อีก5ปีซึ่งไม่ได้นับโทษซ้อนกันก็รวมเป็น8ปีนี่คือระยะเวลาเบื้องต้นที่คุณทักษิณนั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเบื้องต้นนะฮะหลังจากนี้ไปเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถ้าจะไปพูดถึงเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษมันก็มี2แบบถ้าพูดเลยตอนนี้สั้นๆ นิดนึงแล้วกันพระราชทานอภัยโทษแบบเป็นการทั่วไปท่านก็จะพระราชทานอภัยโทษไปมีนักโทษได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ลดโทษมากมายเป็นร้อยเป็นพันกับการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนตัวซึ่งถ้าคุณทักษิณอยากทำพรุ่งนี้จะขอก็ได้เริ่มได้เลยแต่จะพระราชทานลงมาหรือเปล่าไม่ทราบได้ครับคุณผู้ชมครับส่วนความเคลื่อนไหวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครสถานที่ใช้คุมขังคุณทักษิณวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่หน้าเรือนจำเนี่ยนะครับเป็นจุดที่กรมราชทัณฑ์นั้นใช้เป็นจุดรับแถลงข่าวรับตัวคุณทักษิณชินวัตรนั้นเข้าประจำที่นี่เนี่ยฮะแล้ววันนี้
เราก็พบว่าเมื่อคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีการเปิดเผยประวัติการรักษามีการนำตัวไปตรวจเบื้องต้นก็สแกนเข้าเครื่อง MRI ไปตืด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 ปรากฏว่ามี4โรคดังต่อไปนี้ที่เข้าข่ายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังอันตรายต้องทำการรักษาด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะคือภาวะปอดอักเสบพังผืดในปอดภาวะหัวใจขาดเลือดกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็ความดันสูงนี่ฮะหากโรคใดไม่มีแพทย์เฉพาะในการดูแลโรคหัวใจแบบนี้ต้องทำ MRI เนี่ยก็ต้องส่งออกไปที่โรงพยาบาลอื่นนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีเครื่อง MRI MRI เครื่องหลายล้านครับคุณผู้ชมครับอย่าตีเป็นแสนและอย่าตีเป็นล้านด้วยเครื่องเกิน10ล้านเครื่อง MRI ดังนั้นโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลอื่นเป็นหลักวิธีการรักษาวิธีการดูแลจะเป็นอย่างไรลองไปฟังผอ.ทัณฑสถานดูฮะผู้มีโรคประจำตัวจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ในแดนของเราเรียกแดนพยาบาลนะครับหรือในบางเรือนจำที่มีหลายแดนเนี่ยก็จะมีกำหนดไว้เลยว่าเป็นแดนผู้สูงอายุหรือผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับยากรณีที่เกินศักยภาพหรือเราไม่มีแพทย์เฉพาะทางเราก็จะส่งต่อซึ่งแนวทางการส่งเนี่ยในอันดับที่1ที่ส่งบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือโรงพยาบาลตำรวจตามแนวทางปฏิบัติในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดราชการในขณะเดียวกันปรากฏภาพนึงครับคุณผู้ชมครับนั่นคือภาพอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่หน้าเรือนจำด้วยนะฮะต่อมาอาจารย์วิษณุเปิดเผยบอกว่าเดินทางมาเยี่ยมเดินทางมาเยี่ยมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลอธิบดีกรมราชทัณฑ์อีกทีหนึ่งซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คือใหญ่ที่สุดในคุกทุกคุกของเมืองไทยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกลับมาของนายกทักษิณว่าเป็นการอำนวยความสะดวกมากจนเกินไปหรือไม่คุณวิษณุก็ตอบว่าเนื่องจากคุณทักษิณเป็นบุคคลสำคัญมีความเสี่ยงหลายประการโดยเฉพาะความปลอดภัยก็ต้องมากำชับกำชาดูแลกันหน่อยส่วนความช่วยเหลือทางคดีจะมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่สะดวกซึ่งก็ไม่ทราบว่าอาจารย์วันนี้ได้เจอคุณทักษิณหรือเปล่าได้มีการคุยกันหรือเปล่าลองฟังอาจารย์เองฮะคือคุณทักษิณถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกหรือให้สิทธิพิเศษกับท่านทักษิณไหมไม่มีครับสังคมอาจจะมองว่าแปลกว่าปกติเนี่ยคือยังไม่เคยเห็นอาจารย์จะเข้าไปตรงนี้หรือว่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คืออาจารย์เข้าไปพอหลังจากที่คุณทักษิณมาพอดีก็เพราะคุณทักษิณคือคุณทักษิณเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็มีความเสี่ยงหลายประการแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการกำชับให้เกิดความเรียบร้อยพวกคุณอาจจะไม่เคยเห็นอะไรมองเป็นเรื่องแปลกนี่ฮะก็เคยเห็นซะจะได้ต่อไปจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี